เชลซีรองแชมป์พรีเมียร์ลีกไปดูกันที่หงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างเมื่อวานนี้ก็ปิดฉากการทัวร์เอเชียครับแล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะทีมมาเลเซีย11ไปได้ถึง6-3เลยทีเดียวครับฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องครับการทัวร์เอเชียของหงแดงลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ก็แข่งขันกันที่สนามบุกิจจาริวในกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับพบกับทีมมาเลเซีย11นัดนี้หงแดงขึ้นนำนาทีที่27ครับได้ลูกที่จุดโทษแล้วก็เป็นทางด้านชาลีอาดัมส์ครับนักเตะใหม่จากแบล็คพูลรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดช่วยให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำมาเลเซีย11ไปก่อน1-0กระทั่งนาทีที่42ครับอาดัมก็มาพลาดเสียแฮนด์บอลบริเวณกรอบเขตโทษของตัวเองก่อนที่โมฮัมเหม็ดซาฟิกราฟิมครับจะยิงฟรีคิกสุดสวยช่วยให้มาเลเซียตีเสมอ1-1ก่อนที่จะจบครึ่งแรกครับครึ่งหลังลิเวอร์พูลก็เปลี่ยนแปลงทีมกันยกชุดเลยทีเดียวโดยเดิร์กคาวเดวิดแอนก็อกและก็แม็กซี่โรดิเกสนำได้ลงสนามทั้งหมดครับโดยนาทีที่68ลิเวอร์พูลก็มาขึ้นนำอีกครั้ง2-1จากการชาร์จบอลของเดวิดแอนก็อกสู่หน้าฝรั่งเศสครับหลังจากนั้น4นาทีแอนก็อกคนเดิมก็มาบวกประตูที่2ของตัวเองครับช่วยให้ลิเวอร์พูลนำเป็น3-1และก็ถึงทีของแม็กซี่โรดิเกสบ้างครับยิงให้ลิเวอร์พูลนำห่าง4-1ในนาทีที่76ครับมาเลเซียนั้นไล่ตีตื้นขึ้นมา3-4จาก2ประตูรวดของซาฟิซาลีนาทีที่79และก็82ครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็มานำห่างเป็น5-3จากการทำประตูของแม็กซี่โรดิเกสเป็นประตูที่2ของแม็กซี่ในเกมนี้ด้วยครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของเดิร์กเคาหัวหอกทีมชาติฮอลแลนด์ชุดรองแชมป์ฟุตบอลโลกครับทำประตูปิดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจบเกมนี้หงแดงลิเวอร์พูลก็เอาชนะมาเลเซีย11ไป6-3ครับก็เป็นการปิดฉากทัวร์เอเชียที่สวยงามหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เอาชนะกวางตงซันเรเคฟที่จีนมา4-3ครับ